ไปมืดพี่โสเคิร์ฟมาไหนครับเฮ้ยก็มาเยี่ยมแกแหละนี่แกเก่งนี่ว่าได้ข่าวจับเสือสอนนี่ง่ายเลยเหรอฮะมันไม่ทันระวังตัวพี่วันนี้ก็ผมเป็นโจรด้วยจับเสือสอนได้คนหนึ่งนี่ชาวบ้านนอนตาหลับกันเยอะเลยใช่ใช่แล้วคนจับยังได้สองท่านอีกด้วยคือแกไงมันของแถมพี่ไม่แถมไม่แถมก็ได้ว่าน้องสาวฮิวิชาเป็นไงบ้างครับพี่อ๋อตอนนี้เขาหายตกใจแล้วนี่ให้เขาบอกแกว่าพรุ่งนี้เราจะไปกรุงเทพกันแล้วเนี่ยงั้นผมก็แสดงความดีใจกับพี่โสได้ล่วงหน้าเลยไม่ต้อง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 ไม่ยังไม่ถึงเวลาเขาจะไม่รู้เลยเขาจะตกลงโอเคกับฉันหรือเปล่าเนี่ยต้องมาจงดีใจแหมยินดีหญิงที่ฉลาดก็คงไม่มองข้ามผู้ชายที่หวังดีแล้วก็รักจริงนะพี่นะนี่แกอยากฉันแต่งงานกับวิชุดาจริงเราเป็นพี่น้องกันนะพี่โสผมเห็นพี่โสมีความสุขผมก็ดีใจแล้วครับเฮ้ยขอบใจแกมากนะคราวนี้ฉันไม่ได้มีคุณแกจริงๆว่ะไปก่อนดีกว่านี่เดี๋ยวต้องไปเอาใจคุณพิชุดาเขาหน่อยเขาจะได้เห็นฉันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีไหมไปเลยเว้ยโชคดีครับผมพรปากเดี๋ยวผมจัดการเองโสเขาดีกับเรามากนะเอาอกเอาใจทุกอย่างนะวิทย์พี่ใหญ่คะจ้ะเดี๋ยวเราแวะไปที่กระท่อมกลางป่าก่อนนะคะวิทย์อยากไปอ่ะจะไปทำไมอยากจะไปดูอะค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างบางทีอาจจะเจอป้าไงคะป้าแกก็ดีกับวิทย์มากเลยนะคะเฮ้ยง่ายกังวิทย์ไม่มีใครอยู่แล้วพี่เข้าไปตรวจแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงคะก็ป้าแกก็ไม่เคยรู้จักใครที่ไหนแล้วก็ไม่เคยออกไปจากป่าด้วยทีเสือมืดอาจจะแวะไปรับแม่เขาไปแล้วก็ได้เนี่ยนะมันไม่ต้องห่วงนะเขาเอาตัวรอดได้นะคิดว่าอย่างนั้นแหละค่ะยังไงเขาคงไม่ทิ้งแม่เขาเลยจากวิทย์เดี๋ยวถึงกรุงเทพมืดจะดังไปพี่กลางคะถ้าเกิดพี่กลางจับเสือมืดได้โทรศัพท์ไปบอกวิทย์ด้วยนะคะอย่าลืมนะไม่ลืมพี่ไม่ลืมรับรองได้กระท่อมหลังนี้อ่ะคุณมืดจะให้ใครไปอยู่คะปิดไว้เฉยๆเลยดีกว่าวันไหนถ้าเราเหงาเรามานอนค้างกันที่นี่นะนมนะไม่ดีหรอกค่ะมันไม่สนุกหรอกมันยิ่งเหงาใหญ่เอาคุณหนูวิชุดามาอยู่ด้วยก็ดีสิคะอ
เลิกพูดถึงคุณหนูของลมดีกว่าป่านนี้คงสบายใจกลับกรุงเทพไปแล้วมั้งดีมันจะได้จบเรื่องแล้วสักทีอุ้ยตอนที่เสือสอนมันแย่งตัวไปเนี่ยนมนี่ตกใจถ้าเกิดมีเมียใจหายไปหมดเลยเชียวพวกพี่ๆนี่เต้นกันไปหมดยิ่งคุณโสนี่หน้าซีดไม่มีสีเลยค่ะพี่โสรักน้องสาวเฮียวิชาติมากเลยมากจนน่าสงสารก็ดีพี่โสได้แต่งงานไปก็จะได้มีความสุขนะคุณคิดเหรอคะว่าคุณวิชุดาเนี่ยจะยอมแต่งงานด้วยครับคนอย่างพี่โสเสียหายตรงไหนนะนมอย่างน้อยยังดีกว่าในหมูหวานนั่นเองเชียวถึงอย่างไรนะคนเรามันไม่ชอบมันก็ไม่ชอบคุณมืดอย่าลืมนะคะคุณหนูของนมน่ะไม่ใช่คนช่วยหรอกค่ะฉันไม่ได้ว่าคุณหนูของนมช่วยนี่ช่างเถอะแล้วก็ยังไงยังไงเรากับเขาก็ไม่ต้องเจอกันอยู่แล้วต่างคนต่างไปแล้วคุณมืดที่จะแต่งงานกับคุณแหววนั่นใช่ไหมคะใช่คุณแหววเป็นคนน่ารักมากนมจะต้องชอบนะเชื่อสินมต้มให้แม่กินแล้วเช้านี้อยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวทำให้กินมาทำเป็นด้วยจะโทษพูดแล้วจะหาว่าคุยกินอาหารไทยมาหลายมื้อแล้วนี่ลองอาหารฝรั่งบ้างนะพวกไข่ดาวขนมปังน้ำกาแฟสักถ้วยหนึ่งสมไหมเมนูอย่างในร้านอาหารก็เวลากลับไปกรุงเทพนะไปเล่าให้ใครๆเขาฟังเดี๋ยวจะได้บอกเขาได้ว่าถึงจะมาอยู่บ้านเสือมันก็ไม่ได้ลำบากร้อยวิญญาณชีวิตที่ว่านานีแต่ถ้านายไม่จับที่อยู่ที่นี่ฉันก็คงจะสบายกว่านี้